เรื่องเอาตนเข้าไปเปรียบพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภิกษุฉัพพคัคคีตรัสพระธรรมเทศานานีวา้ว่าในสมัยหนึ่งเมื่อภิกษุสัตตะสพคัคีได้ซ่อมแซมเสนาสนะเสร็จแล้วภิกษุฉัพพคีกล่าววา่า พวกท่านจงออกไปพวกผมแก่กว่าเสนาสนะนั้นควรเป็นของพวกผมภิกษุสัตตระสภัคีเหล่านั้นพูดว่าพวกผมไม่ยอมให้เพราะพวกผมซ่อมแซมไว้ก่อนดังนี้แล้วภิกษุฉับพักคีได้ทำร้ายภิกษุสัตระสภัคีภิกษุเหล่านั้นถูกมรณะภัยคุกคาม จึงร้องเสียงลั่นพระศาสดาทรงสดับเสียงของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสถามว่าอะไรกันนี่เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องราวแล้วจึงตรัสว่าดูกรราภิกษุทั้งหลายจำเดิมแต่นี้ธรรมดาภิกษุไม่ควรทำอย่างนั้น ภิกษุใดธทรรมภิกษุนั้นย่อมต้องอาบัตชื่อนี้ดังนี้แล้วตรัสว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุรู้ว่าเราย่อมวาดวันต่ออาชญากลัวต่อความตายฉันใดแม้สัตว์เหล่าอื่นก็ย่อมวาดวันต่ออาชญา กลัวต่อความตายฉันนั้นเหมือนกันไม่ควรประหารเองไม่ควรใช้ให้ฆ่าผู้อื่นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าสัตว์ทั้งหมดย่อมหวาดวันต่ออาชญาสัตว์ทั้งหมดย่อมกลัวต่อความตาย บุคคลทำตนให้เป็นอุปมาแล้วไม่ควรค่าเองไม่ควรใช้ผู้อื่นให้ค่าในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องเอาตนเข้าไปเปรียบจบ